ก็เป็นเหมือนอย่างที่ให้สัมภาษณ์ไปแล้วนะครับเนี่ยเรารู้จักกันมาแบบ20กว่าปีแล้วทำไมทำมาแบบตกลงใจกันใช่ใช่ฮะก็เป็นเพื่อนกันมานานมากนะครับแล้วเวลาเจอกันทุกครั้งก็จะเป็นเพื่อนเป็นในฐานะเพื่อนที่ดีต่อกันนะก็ทักทายกันแล้วก็มีความปรารถนาดีที่เป็นเพื่อนกันในวงการนานมากแล้วจนก็เกิดเหตุการณ์อย่างที่ให้สัมภาษณ์ไปแล้วนะว่าเป็นแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมาได้มีโอกาสพูดคุยกันมากขึ้นได้มาเรียนรู้กันมากขึ้นครับระยะเวลาที่เราทำจากกันก่อนที่จะเป็นคนพิเศษนานโอ้ยนานมากกี้เนี่ยเขาก็ออกเทปแล้วไล่กับผมนะน่าจะประมาณใกล้ๆกันกี้น่าจะออกตอนน่าจะหลังผมนิดนึงนะแต่เพลงเขาก็จะฮิตมากกว่าเพลงผมนะแล้วก็เขาก็เป็นรุ่นพี่ที่ไอแบทด้วยเขาเป็นรุ่นเดียวกับแมมกับเตยอะไรอย่างนี้ฮะเป็นรุ่นพี่ผมปีนึงที่ไอแบทแล้วก็รู้สึกว่าเขาจะเล่นแค่ปีเดียวแล้วก็ไปเรียนต่อที่อเมริกาแล้วกลับมาทำงานอะไรที่ทำให้พี่กี้ในฐานะคนพิเศษผมมาเจอเขาตอนหลังนี่นะฮะตอนที่เราไม่เจอกันเนี่ยผมก็ได้ยินหรือว่าทราบข่าวของเพื่อนคนนี้เสมอนะฮะแล้วก็เป็นข่าวที่เราก็ไม่ได้ตั้งใจจะติดตามแต่ก็เป็นเสียงบอกหรือว่าคนรู้จักเล่าให้ฟังว่าตอนนี้ใครเป็นยังไงบ้างนะฮะก็เหมือนกับเพื่อนๆที่อยู่ในวงการด้วยกันนะฮะแล้วก็พอมาเจอเขาในวันนี้ผมรู้สึกว่าเขามีความไนซ์เหมือนเดิมแต่เขามีความแข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยก็ชื่นชอบที่เขาเป็นเขาต้องเลี้ยงลูกด้วยเขาเองคนเดียวนะฮะแล้วเขาต้องรับผิดชอบทุกอย่างก็เป็นทั้งคุณพ่อคุณแม่นะฮะก็ชื่นชอบเขาตรงนี้เพราะว่าไอ้ลักษณะที่เป็นแบบเนี้ยผมเองก็เป็นนะผมเองเนี่ยป๋าก็เป็นนักแสดงอาวุโสนะครับก็มีงานบ้างไม่มีงานบ้างก็มีงานกับการแสดงบ้างนะครับคุณแม่ก็ทำหน้าที่เป็นเสมือนคนดูแลก็ต้องคอยเป็นหลักให้กับผมนะฮะก็อาจจะเป็นความรู้สึกตรงนี้มันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเขาแน่ชื่นชมนะครับประทับใจความเก่งของพี่กี้ประทับคือเขาเก่งอยู่แล้วอะแต่ประทับใจในความรับผิดชอบของเขาประทับใจในความดีของเขาเขาเป็นคนดีนะแล้วใครเริ่มที่จะพูดก่อนว่าเราลองมาคบกันไหมอะไรผมเนี่ยก็ตอนที่สัมภาษณ์นะฮะก็วันนั้นเนี่ยก็บอกกันไปแล้วนะว่าเราตัดสินใจว่าเราจะรู้กันเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะให้สัมภาษณ์กับพี่นักข่าวตามความตั้งใจของเราเนี่ยเราก็อยากจะให้สัมภาษณ์แบบตรงๆเพราะเราเองก็โตแล้วเป็นผู้ใหญ่แล้วการพูดความจริงกับพี่ๆน้องๆเนี่ยเป็นสิ่งที่มันดีอยู่แล้วนะครับแล้วมันก็ดีกับตัวเราด้วยนะฮะเราก็สามารถที่จะใช้ชีวิตของเราตามปกติไปกินข้าวไปดูหนังตามวิถีชีวิตของคนปกติธรรมดาไม่ได้เจอกันนานมากสถานะหลายคนอยากจะรู้ว่ามันคืออะไรที่หนูตอนนี้มันชัดเจนก็คือจริงๆถ้าเกิดว่าให้พูดนะฮะก็จะใช้คำว่าแฟนนะแฟนมันก็ใช้ได้นะแต่ผมก็บอกแล้วว่าผมก็รู้สึกว่าเขาเป็นผู้หญิงที่ผมพบในสถานภาพที่มันพิเศษกว่าแฟนอีกนะเห็นพี่หนุ่มไปเคยว่าหนุ่มเห็นพี่หนุ่มไปเคยว่าหนุ่มว่าท่านนี้จะแต่งงานแล้วคือผมเนี่ยไม่มีแฟนมา7ปีแล้วถามว่าไม่จีบใครหรือเปล่าก็จีบแต่มันก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จนะฮะจีบติดบ้างไม่ติดบ้างหรือว่าจีบไปแล้วเขามีคนอื่นบ้างเขามีคนคบซ้อนอยู่แล้วบ้างซึ่งเราก็ไม่ชอบการเป็นมือที่สามเราไม่ชอบนะฮะเราคิดว่าความรักมันต้องการความซื่อสัตย์อะไรอย่างนี้คราวนี้มันก็มาเจอกันในช่วงที่ทั้งคู่เนี่ยไม่ได้มีใครทั้งคู่มันก็เลยสามารถที่จะเรียนรู้ได้แล้วก็รู้สึกว่าเราจะให้ความสำคัญกับมันเราก็จะทุ่มเทกับความรักครั้งใหม่ของเราแล้วก็ผมยังไม่ได้บอกท่านนั้นนะผมบอกว่าผมคิดนะผมคบใครเนี่ยผมไม่คิดจะแต่งงานด้วยเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาเนี่ยไม่ใช่ว่าผมไม่คิดแต่ผมคิดแต่มันไม่สำเร็จจะด้วยเหตุอะไรก็ตามนะฮะก็มันก็ไม่สำเร็จแ
การที่เราจะรู้จักใครสักคนนึงหรือว่าเราจะรู้สึกรักใครสักคนเนี่ยผมคิดว่าเราไม่ควรจะเอาสุภาพสตรีมาล้อเล่นเอาเพศแม่มาล้อเล่นเพื่อจีบแล้วก็กลัวมันวันๆไม่ใช่เราก็ควรจะมีอนาคตที่เราคาดหวังเอาไว้กับตัวเราแล้วเราก็พยายามที่จะไปถึงจุดมุ่งหมายนั้นครับเล่นเคยบอกพี่กี้ไหมคะว่าพี่กี้เป็นคนจริงจังกับความรักในลักษณะแต่งงานเลยไม่ได้บอกแต่งงานเลยก็บอกแค่ว่าเราก็คบกันนะแล้วก็โตๆกันแล้วก็แต่ละคนก็เป็นผู้ใหญ่กันหมดแล้วนะไอ้สิ่งที่มันมองไว้เนี่ยคือว่าแต่ละคนที่มีประสบการณ์ชีวิตผ่านโลกผ่านเรื่องราวทุกอย่างกระบวนการขั้นตอนของความรักการใช้ชีวิตต่างๆแล้วแต่ละคนก็ยังมีหน้าที่ต้องดูแลครอบครัวแต่ละคนอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยการเรียนรู้กันก็ต้องให้ความสำคัญกับคนที่เป็นครอบครัวของเราด้วยไม่ใช่ว่าคบแต่ผมคบกี้คนเดียวไม่ใช่ผมก็ต้องรักคุณพ่อคุณแม่ก็ด้วยรักลูกชายก็ด้วยนะในขณะเดียวกันเหมือนกันคุณพ่อคุณแม่ผมก็แก่ลงทุกวันใช่ไหมกี้เขาต้องรักคุณพ่อคุณแม่ผมด้วยก็ต้องดูแลซึ่งกันและกันนั่นคือสิ่งที่เราคุยกันมากกว่าเราคุยกันแบบเนี้ยแบบเพื่อนแบบผมคิดว่าเมื่อถึงจุดนึงเนี่ยความเป็นเพื่อนก็ดีนะกับสถานภาพที่เป็นแบบเนี้ยบางทีมันต้องใช้ความเป็นเพื่อนไม่ชอบอะไรก็กล้าพูดกันตรงๆได้กล้าที่จะเตือนในสิ่งที่มันไม่ดีแล้วก็ปรับปรุงทิกเกอร์เองเนี่ยเขาเป็นเด็กผู้ชายที่ต้องบอกว่าเป็นเด็กที่น่ารักมากนะหลายๆอย่างที่บางอย่างเนี่ยผมเป็นเด็กเท่าเขาเนี่ยผมยังปฏิบัติให้กับคุณแม่ผมไม่เท่าที่ทิกเกอร์ทำให้นิโคลเลยให้กับนิกกี้เลยนิกกี้เนี่ยเรียกทิกเกอร์เนี่ยนะถึงไม่พูดว่าครับนะแต่ทำที่คุณแม่สั่งทุกอย่างไม่ให้คุณแม่เหนื่อยสักอย่างเลยจะเอาน้ำมาให้หยิบแก้วน้ำคุณแม่อยากไปหยิบมือถือมาไปหยิบหนังสือทิกเกอร์ไม่เคยบ่นสักคำเลยเขาเป็นเด็กอารมณ์ดีแล้วก็เขาเป็นคนที่มีทาเลนต์มีพรสวรรค์ในหลายๆด้านดนตรีด้านกีฬาเขามีความสามารถหลายด้านครับผมครับก็เป็นเรื่องบังเอิญอีกเพราะว่าคุณแม่กี้เนี่ยอยู่ลาดพร้าวซอย18ผมอยู่ลาดพร้าวซอย32แล้วคุณแม่ก็เดินที่ห้างสรรพสินค้าเดียวกันช้อปปิ้งที่เขาเรียกว่าอะไรซูเปอร์มาร์เก็ตเดียวกันพอมาเห็นหน้าค่าตากันก็เลยเจอกันก็เคยเห็นหน้ากันอยู่แล้วฮะก็เลยสนิทกันคุณแม่ผมเป็นคนที่ไม่ได้ปิดกั้นเรื่องนี้มาตั้งแต่เด็กนะฮะลูกรักใครคุณแม่ก็รักด้วยนะฮะเพียงแต่ว่าก็คุณแม่ก็อยากจะให้เราอันนี้เป็นตั้งแต่สมัยวัยรุ่นละตอนนี้คงไม่เป็นละคุณแม่ก็ห่วงเรื่องแบบว่าเรื่องแยกเรื่องงานเรื่องส่วนตัวเรื่องอะไรให้มันเหมาะสมอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้เราก็โตเป็นผู้ใหญ่รับผิดชอบหลายอย่างทั้งรับผิดชอบงานตัวเราเองรับผิดชอบคนที่เป็นน้องๆเราที่อยู่ในบริษัทเราหรืออยู่ในทีมฟุตบอลเราอยู่ในวงดนตรีเราต่างเราเองก็มีหลายอย่างที่เราอยู่ในวุฒิภาวะที่เราโตเป็นผู้ใหญ่แล้วคุณพ่อคุณแม่เขาไม่ค่อยห่วงมากเท่าไหร่ครับและยังไม่เคยไปเจอแม่พี่เกียร์เจอแล้วฮะครับก็เด็กนี้ก็เป็นคนน่ารักนะฮะหมามีก็เป็นคนน่ารักอย่างที่เรียนให้ทราบนะก็คือเราก็ไปทานข้าวร่วมกันอะไรอย่างนี้นะในบางโอกาสที่มีเวลาว่างแต่ก็อาจจะไม่บ่อยเท่าไหร่นักอะไรอย่างนี้ครับอนาคตทำให้ดีที่สุดในแต่ละวันนี้ผมคิดว่าการทำให้ดีที่สุดในแต่ละวันเนี่ยดีที่สุดแล้วแล้วก็ในแต่ละวันเนี่ยบางทีเราก็ต้องมาทบทวนเหมือนว่ามันอาจจะมีอะไรที่เราทำได้ไม่ถึงเป้าที่เราตั้งใจไว้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากให้คิดในแต่ละวันดีกว่านะครับเพราะว่าในแต่ละวันเนี่ยตัวแปรมันเยอะใช่ไหมฮะที่จะทำให้มันเกิดอะไรขึ้นมากเพราะว่าชีวิตเราเนี่ยมันไม่ได้โฟกัสเฉพาะความรักเหมือนที่ทุกคนถามแต่เรื่องความรักเนี่ยไม่ถามผมเรื่องงานเลยทั้งที่ผมถ่ายศรีอยุธยาเนี่ยไม่มีใครถามผมเรื่องงานเลยใช่ไหมฮะมันยังมีอีกหลายอย่างที่ผมต้องทำนะไม่ค่อยแซวนะก็ส่วนใหญ่ก็รู้จักกันหมดนะฮะแล้วก็ผมเองก็ทำงานว่างก็กลับไปนอนเหนื่อยช่วงที่ผ่านมาก็ไม่สบายก็ทำงานค่อนข้างเยอะนะโอกาสเจอเพื่อนก็มีบ้าง
เราจะให้เฮฮาเท่าเก่าเนี่ยมันก็ไม่ไหวหรือเปล่า ใช่ไหมมันต้องมีเวลาพักเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพื่อที่เรางานที่เราทำได้ออกมาดีครับอย่างก่อนหน้านี้หลายคนอาจจะโฟกัสเห็นพี่หนุ่มไม่ค่อยเปิดเผยเรื่องความรักหลายคนเลยแปลกใจในส่วนนี้อยากรู้ว่าเห็นพี่หนุ่มเปิดเผยมากกว่าคือผมเนี่ยเป็นคนที่มีความรักอยู่แล้วและเป็นคนที่ตอบตรงไปตรงมาถ้าไปดูบทสัมภาษณ์ผมเก่ากับสิ่งที่ผมเติบโตมาเรื่อยๆเนี่ยผมก็จะพูดเสมอว่าอะไรที่ผมตอบได้อะไรที่ผมตอบไม่ได้ถ้าพี่ๆถามผมมาแล้วผมตอบไม่ได้ผมจะบอกผมขออนุญาตผมตอบไม่ได้จริงๆแต่ถ้าผมตอบได้ผมก็จะตอบให้ไม่มีใครไม่อยากให้การทำงานของเราทั้งคู่มีปัญหาหรอกพี่ๆก็อยากจะได้ข้อมูลอยากได้ข่าวเพื่อไปลงอัปเดตถูกไหมฮะเป็นเรื่องที่แฟนๆอยากรู้แฟนสนใจผมเองก็อาจจะมีช่องว่างของผมเองที่ต้องให้เกียรติสำหรับครอบครัวสำหรับเรื่องส่วนตัวสำหรับพื้นที่ของผมเล็กๆบ้างก็ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันแต่ตามวัยตามความเป็นตายซ้ำไหมตั้งคำถามใหม่ครับครับ